เนื่องในเทศกาลใกล้ปีใหม่นี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราควรพิจารณาจริงๆปีใหม่ปีเก่านั้นเป็นการสมมติเวลานั้นมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของมันไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่นักปราชญ์ท่านเพื่อให้การเวลานี้มันเป็นประโยชน์จึงกำหนดด้วยการพิจารณาจากฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ละปีละปีการเวลาผ่านไปแต่ละปีละปีแต่ละช่วงละช่วงแล้วเสร็จแล้วก็มากำหนดเป็นปีขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าพอผ่านไปก็เรียกว่าปีเก่าแล้วก็ผ่านเข้ามาก็เรียกว่าปีใหม่จริงๆนั้นไม่มีอะไรเก่าไม่มีอะไรใหม่อย่างไรเสียก็ดีก็ขอให้เป็นไปตามสมมุติก็แล้วกันปีใหม่มีนั้นย่อมดีกว่าปีเก่าพืชมีเง่าพอสิ้นปีทวีหัวเหมือนคนดีหมั่นทำดีให้กับตัวลดละชั่วหมั่นทำดีทวีคูณเมื่อเช่นนี้ปีใหม่มีย่อมดีแน่อย่าเชือนแชร์ว่าความดีจะเสื่อมสูญรักชีวิตก่อกุศลให้เพิ่มพูนช่วยค้ำจุนหนุนชาติศาสตร์พัฒนาเทินกราบขอพรพระไตรรัตน์ดุจฉัตรกั้นเชื่อมประสานมิตรไมตรีมิตรไมตรีวันปีใหม่ขอเพื่อนพ้องน้องพี่จงมีชัยจิตสดใสกายเป็นสุขทุกเมื่อเทอญ